าร่วมงานแฟนคลับประเด็นเหมือนเดิมก็ดีใจค่ะดีใจที่ทางแบร์เบอรี่เชิญเรามาด้วยอะไรเงี้ยเพราะหนูก็เป็นคนชอบใส่กางเกงยีนอยู่แล้วแล้วก็ได้มาเจอแบบแฟนคลับก็แฮปปี้ค่ะมาร้องเพลงด้วยเนาะวันนี้ใช่ค่ะก็กำลังใจล้นหลามทุกครั้งเลยเนาะก็แฟนคลับน่ารักด้วยค่ะมีค่ะผู้ผ่านคอนเสิร์ตใหญ่ของเรามาเป็นไงบ้างครับก็ถือว่าคอมพลีทแล้วนะคะเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างก็คือเกินคาดมากๆทั้งเรื่องของจำนวนคนโชว์ต่างๆด้วยระยะเวลาในการซ้อมสั้นๆแต่วันออกมาดีมากๆใช่หลายๆคนก็ยังมูฟออนจากคอนเสิร์ตไม่ได้เราก็ยังมูฟออนไม่ได้เหมือนกันเลยก็เป็นความทรงจำที่ดีมากๆค่ะเรียกว่าเป็นการเติมเต็มความฝันของเราแบบสุดๆแล้วใช่ไหมสุดแล้วค่ะถือว่าคอมพลีทที่สุดเลยกำลังใจที่แบบโหแฟนคลับเต็มพอตั้งแต่ขายบัตรหมดอะไรเงี้ยตอนแรกเท่าที่ทราบคือเรานึกว่าแบบจำนวนแบบคนน่าจะไม่ประมาณสักพันนึงอะไรเงี้ยแต่คือมันน่าวันที่มาคอนเสิร์ตน่าจะประมาณจำนวนเกือบ 5,000 คนใช่ซึ่งเยอะมากๆจนแบบต้องเปิดหอข้างนอกเพิ่มบัตรต่างหากอะไรเงี้ยก็ดีใจจนแบบรู้จะพูดยังไงคือเหมือนสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดก็คือหายเหนื่อยค่ะเพราะว่าตอนที่ซ้อมก็ซ้อมหนักมากๆจริงๆอ๋อเห็นฟีดแบ็กดีขนาดนี้คุยกับผู้ใหญ่บ้างแต่ว่าแบบอาจจะมีแบบอีกรอบนึงอีกอะไรเงี้ยมีไหมมีอาจจะค่ะเพราะแต่ว่าอาจจะต้องดูหลังจากที่กลับมาจากอินโดแล้วใช่ค่ะอย่างโมเมนต์วันนั้นเราเสียน้ำตาแบบความปลื้มปิติเยอะมากเลยหลายโมเมนต์มีโมเมนต์ไหนบ้างเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตไบโพล่าก็ได้อะแบบว่าร้องไห้แล้วก็มาเต้นแล้วก็ร้องไห้จริงๆชอบประทับใจทุกช็อตเลยค่ะเพราะว่าเหมือนเราได้ให้ความสำคัญไล่เลียงมาตั้งแต่ตัวเราเองครอบครัวน้องๆมิสแกนแล้วก็ทางบอสนวัตรวมถึงแบบแฟนคลับอะไรเงี้ยค่ะก็คือชอบทุกโมเมนต์เลยฝากให้คุณแม่ด้วยค่ะแล้วก็คุณแม่เขาก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมีโมเมนต์แบบได้อยู่ในคอนเสิร์ตใหญ่ขนาดนี้อะไรเงี้ยเพราะเขาก็ได้ขึ้นไปร้องเพลงด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นความทรงจำที่ตัวคุณแม่เองก็ชอบมากแม่ก็หายป่วยทันเนาะในที่สุดกำลังใจดีค่ะกำลังใจดีเพราะว่าแฟนคลับก็ส่งกำลังใจให้แม่เยอะมากอะไรเงี้ยบอกว่าหนูก็พูดว่าถ้าแม่ไม่หายก็คือไม่ให้ขึ้นเวทีอะไรเงี้ยก็เขาก็ภูมิตัวเองขึ้นมาได้ตอนนี้อาการคุณแม่เป็นไงบ้างโหตอนนี้สดใสขึ้นเยอะมากๆหลังจากกลับคอนเสิร์ตแม่ก็อเลิร์ทเลยค่ะแบบสดใสเหมือนเป็นอีกคนนึงเลยน่าจะเจอแบบช็อตประทับใจไปเยอะด้วยปกติคุณแม่ก็ไม่รู้ว่าแบบแฟนคลับเราเยอะมากแค่ไหนจนวันนั้นเหมือนเขาได้เห็นเองอะไรเงี้ยมีการพูดถึงคุณพ่อด้วยเป็นไงบ้างคะความรู้สึกตอนนั้นก็ตอนอยู่บนเวทีก็ตอนแรกก็ยังพูดกับทีมงานอยู่ว่าแบบเพลงนี้เป็นเพลงที่มันโหดมากสำหรับหนูปกติจะไม่ฟังเลยอะไรเงี้ยเพราะเราแบบเราจะมูฟออนไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็มาร้องบนคอนเสิร์ตก็แฟนคลับช่วยร้องด้วยก็จบเพลงจบโชว์ไปก็ปกติเวลาเราร้องเพลงต่างๆตอนเด็กตอนช่วงที่เขายังอยู่ก็คือเขาจะอยู่ข้างๆเวทีตลอดแต่เหมือนวันนั้นก็คือได้อยู่กลางเวทีเลยแบบที่จอขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบดีใจเหมือนได้ก็คิดว่าเขาก็น่าจะภูมิใจเหมือนกันใช่ก็รู้สึกประมาณเราอยากให้คุณพ่อกับคุณถึงเขาจริงๆใช่ไหมใช่แต่ทีแรกหนูก็รู้สึกว่าเขาก็รับรู้ได้ใช่หนึ่งไฮไลท์เนาะของรางวัลแบบแฟนคลับเปสุดๆโรเล็กยังไงคะคือจริงๆถ้าแฟนคลับที่แบบติดตามมาก็จะรู้ว่าจริงๆหนูว่าก็เป็นคนชอบของแบรนด์เนมแต่ว่าเราจะเป็นคนที่เหมือนแบบคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกจะซื้อหรือไม่ซื้ออะไรเงี้ยค่ะนาฬิกาโรเล็กก็เป็นนาฬิกาแบบแบรนด์ที่หนูชอบอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาแบบไปคุยกันหลังบ้านยังไงอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบอยากซื้อเรือนนี้ให้ซึ่งก็เป็นเรือนที่เราแบบอยากได้ใช่ค่ะก็ดีใจมากๆแล้วเขาใช้เวลาในการแบบโดเนทกันแค่ประมาณ3วันใช่ค่ะแล้วก็แบบช็อคเลยโอ้โหราคาพอจะบอกได้ไหมครับประมาณเท่าไหร่ล้านโอ้ไม่ถึงน่าจะประมาณเกือบ300,000ประมาณนี้ใช่แต่มันก็เป็นเรือที่เราอยากได้ใช่ก็เหมือนเป็นของขวัญแบบจากแฟนคลับในวันคอนเสิร์ตด้วยเราตั้งหินมาก่อนเลยครับว่าแบบว่าจะต้องมีแบบนี้มันจะมีแบบมาเซอร์ไพรส์จริงๆก็แอบทราบว่าเราก็อยู่ในดอมด้วยอะไรเงี้ยดอมแอบทราบว่าแบบจะมีเซอร์ไพรส์แต่ว่าตัวเราเองเราก็อยากเก็บไว้แบบไม่อ่านดีกว่าไม่ดูดีกว่าว่าคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ก็ไม่ช่วงเวลาที่ซ้อมก็แทบจะไม่ค่อยได้แบบเข้าไปดูด้วยตอนนี้เป็นผู้ทำกันบ้านเยอะขึ้นไหมคะว่าเหลืออะไรอีกที่อีฟ้าอยากได้อีกไม่ใช่อันนี้คือเป็นหนักสุดไหมหรือว่ามีเป็นหนักกว่านี้เยอะมาแล้วพวงมาลัยอะไรอย่างเงี้ยนะ
น่าจะเป็นตอนช่วงประกวดค่ะที่จะเป็นหลังจากจบการประกวดเสร็จก็เป็นทองคำแท่งอะไรเงี้ยนั่นน่าจะเยอะที่สุดเรียกว่าแฟนคลับเป็นแบบแม่บุญทุ่งพ่อบุญทุ่งเนาะใช่ไหมเรียกว่าเป็นด้อมมหาลานีด้อมเศรษฐีดูไปเออเปจริงยังไงความรู้สึกตอนที่เราได้รับนาฬิกาแล้วเราเพิ่มการหรือแบบยังไงบ้างครับซื้อเรื่องก็เหมือนแบบเป็นเขาก็เป็นทุกอย่างให้เราแล้วเหมือนกันจริงๆนะจริงๆก็ยังแอบงงอยู่ว่าเอ๊ะเขารู้ได้ไงว่าเราแบบอยากได้อะไรเงี้ยเพราะเราก็มีแผนที่จะแบบจะซื้อเก็บสะสมไว้อะไรเงี้ยค่ะก็เซอร์ไพรส์ดีใจค่ะดีใจที่แบบแฟนคลับก็รู้ใจเราด้วยแบบนี้สิ่งที่เราจะตอบแทนแฟนคลับได้คือเราจะยังไงครับที่พี่กับการทำงานทุกอย่างก็พยายามจะบอกเสมอว่าเราพยายามที่จะเป็นอิงฟ้าแบบมหาชนที่เขาแบบดูเราแล้วเขามีความสุขอะไรเงี้ยมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะแล้วก็ทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดของเราเลยผลิตผลงานดีๆออกมาให้เขาได้ชื่นชมให้เขาได้แบบไม่ใช่แค่ตัวเราหรือว่าคนในครอบครัวเราภูมิใจแต่ว่าแบบอยากให้แฟนคลับภูมิใจอีกหนึ่งแล้วพี่นวัดเพิ่งโพสต์ว่าเตรียมเป็นทำงานพรีเซนเตอร์ร่วมกับพระเอกดังอันนี้เราจะได้รู้เมื่อไหร่ยังไงคะอันนี้หนูยังไม่ทราบเหมือนกันยังไม่ทราบเรื่องรายละเอียดตัวสินค้าเพราะตอนนี้แบบผมตันเยอะมากใช่ใช่ค่ะที่ติดต่อเข้ามาแต่รู้ไหมคะว่าพระเอกคนนั้นคือใครยังไม่ทราบแอบมีลุ้นอยู่ค่ะว่าจะใช่หรือเปล่าเป็นที่เราชอบหรอใช่ไหมว่าก็น่าจะใช่นะเพราะว่าบอสเขาก็ไม่ยอมบอกก็จะเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นคนที่เราแบบปื้มด้วยอินฟ้าจริงๆตั้งแต่ประกวดเสร็จจนตอนเนี้ยกี่พรีเซนเตอร์ประมาณกี่ตัวได้หนักไหมลองได้หนักไหมน่าจะประมาณตอนนี้15ค่ะแล้วนี้เอาเวลาไปเก็บตัวที่ต้องประกวดกันยาค่ะแล้วก็ตอนนี้ที่ดูแพลนต่างๆของการซ้อมเลยค่ะเดือนกันยาก็จะเป็นซ้อมเดินแล้วก็เรื่องภาษาล้วนๆเลยใช่แต่ว่าจริงๆในทุกๆวันหนูก็เหมือนว่าเราได้ฝึกตัวเองอยู่แล้วในการออกงานต่างๆที่แบบเข้ามาตั้งแต่หลังได้รับตำแหน่งเลยค่ะก็เหมือนแบบเราได้ฝึกตัวเองให้แบบเป็นมืออาชีพในทุกๆเรื่องอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เหลือแค่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มันต้องแบบแน่นจริงๆก็ใช้เวลา1เดือนก่อนที่จะไปแต่ก็ทำไม่หลดใช่ไหมเนี่ยไม่หลดงานรับงานไม่เหมือนเดิมยังรับงานได้จะไปอีกแต่เท่าที่ดูในตารางกันยาก็คือยังเห็นแค่ตารางเรียนอย่างเดียวค่ะยังไม่เห็นตารางงาน